สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการเด็กนอกคาเมาส์รายการที่จะมาเมาส์ประสบการณ์ตามภาษาเด็กนอกจริงๆเนี่ยหลังจาก EP ก่อนๆเนี่ยเราก็แวะไปมาหลายทวีปแล้วค่ะทั้งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็เอเชียบ้างไปแล้ววันเนี้ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็เป็นอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะจากประเทศฝั่งยุโรปกันนะคะเรียนด้านธุรกิจดนตรีวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่ปั้นจากช่องชิบะชาแนลค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อปั้นครับจารุรัตน์นาคเสนครับเป็นพอดแคสเตอร์นะครับอยู่ที่ช่องชิบะชาแนลนะครับกับจูเนียอันนี้คืองานออนไลน์ถ้าเป็นงานออฟฟิเชียลเนี่ยณตอนนี้ทำเป็นดิสทริบิวเตอร์ครับจักรยาน Chapter 2 Bike นะครับแล้วก็มีเป็นหุ้นส่วนอีกหลายๆอย่างเรากับพี่ป้าเนี่ยจริงๆเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วทีเนี้ยเราก็เลยได้รู้มาว่าพี่ป้าเนี่ยได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะด้วยทุนหนึ่งที่ชื่อว่าทุน Erasmus ซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากเลยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่ป้ามาเล่าก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงพี่ป้าแบบถึงไปได้ทุน Erasmus นี้ได้ Erasmus Plus เนี่ยมันเป็นทุนที่รัฐบาลทางฝั่งสหภาพยุโรปมันให้อยู่แล้วนะครับให้ในหลายๆประเทศเนาะอันนี้ต้องพูดก่อนมันไม่ใช่ทุนที่ต้องเฉพาะเจาะจงอะไรมากมายมันจะมีหลายสาขามากแต่คือทุนที่เราไปอ่ะโชคดีคือทุนนั้นน่ะเขาต้องการโปรไฟล์ของนักเรียนที่เรียนธุรกิจดนตรีเป็นหลักซึ่งในประเทศไทยอ่ะต้องพูดอ่ะเนาะในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องธุรกิจดนตรีเนี่ยแค่นับนิ้วได้อ่ะครับเราว่า2ที่ถึง3ที่ไม่เกินเลยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองสมัครไปแล้วมันเป็นไงมาไงอะคะทำไมพี่ถึงแบบว่าตัดสินใจไปทุนเนี้ยคือแบบจากตอนแรกที่เราเหมือนแบบก็เรียนปอโททั่วไปเนี้ยมันแบบถึงจุดไหนที่เราแบบว่าเอ๊ะฉันไปแลกเปลี่ยนดีกว่ามันมีแฟกเตอร์หนึ่งที่เราพูดไม่ได้แต่แฟกเตอร์ที่สองคือเฮ้ยโอกาสมันครั้งเดียวอะคือมันมีโอกาสมาแล้วก็คว้าไว้หน่อยก็ดีกว่าไหมเราจะได้เติบโตในทางด้านความรู้นะครับว่าเมืองไทยเป็นเงี้ยเมืองนอกเป็นไงวะเราอยากรู้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยู่แค่ในบอร์เดอร์ครับคือณตอนนี้โอเคมันมีอินเทอร์เน็ตใช่แต่คืออินเทอร์เน็ตมันไม่ได้บอกทุกอย่างวะสำหรับเรานะเราต้องไปนั่งคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆน่ะว่าโอเคมันมีซัมมารีมาอย่างนี้รีพอร์ตมันเป็นอย่างนี้แต่คือในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเขาทำยังไงเขาเจอเหตุการณ์ยังไงเขาแก้ไขยังไงมันต้องฟังมาจากคนนะครับใช่เห็นด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยอยากรู้ว่าทุนเนี้ยมันเป็นทุนประมาณอะไรยังไงบ้างแล้วแบบมันเราต้องทำยังไงคะเราถึงจะได้ทุนนี้มาได้อันดับแรกเลยคือต้องเรียนธุรกิจดนตรีครับสองสอบให้ผ่าน ถูกไหมมันไม่ได้มีสอบเลยครับมันมีแค่สัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วก็เขาจะถามคำถามว่าคุณโอเคไหมคุณมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษหรือเปล่าเพราะมันใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคุณมีปัญหาเรื่องของการชีวิตความเป็นอยู่ไหมคุณมีโรคประจำตัวหรือเปล่าไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแล้วทุนนี้มันเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องมีพันธะอะไรเลยคือเรารับทุนมาเรามีเงินเดือนไปอยู่ครบเทอมจบเราไม่ต้องไปมีพันธะอะไรกับผู้ให้ทุนนะครับใช่แต่คือมันมีข้อดีนะเพราะว่าทุนนี้มันเป็นทุนที่เป็นทุนของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับมันก็มีโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปนะอยู่ในสถานทูตทั้งสองประเทศน่าสนใจมากแต่ว่านอกจากเราจะมีเงินเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะรวมพวกค่ากินค่าอยู่ตั๋วเครื่องบินอะไร everything จริงกับเบลประมาณนี้ด้วยเลยใช่ไหมคะครับคือเรียนฟรีมีเงินเดือนให้คือมองเข้าไปลึกจริงมีจ่ายยังไงมีจ่ายแต่มันจะเป็นเรื่องของ living cost แล้วตอนที่พี่ปั้นไปอะคะตอนนั้นทุนเนี้ยมันให้ระยะเวลาเรานานแค่ไหนคะคือตามพีเรียดจริงๆอะมัน6เดือนแต่เราไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยตอนที่พี่ปั้นได้ไปเรียนนะคะพี่ปั้นได้ไปเรียนที่เมืองไหนมหาลัยอะไรเหรอคะทุนที่เราได้ไปนะครับเราไปที่ประเทศนอร์เวย์นะครับประเทศที่แซลมอนเยอะๆนะครับเฮ้ยอยากกิน นะครับแคว้นเนี้ยเรียกว่าแคว้นอักเดอร์ครับเมืองที่เราไปชื่อเมืองคริสเตียนแซนครับคริสเตียนแซนเนี่ยเป็นเมืองทางภาคใต้เนาะเป็นเมืองตากอากาศนะครับเมืองน่ารักเลยขนาดประมาณสัก2กิโลคูณ2กิโลตัวเมืองนะมีแม่น้ำขั้นกลางแล้วก็ผู้คนน่ารักมากมีคนไทยมีอาหารไทยมีร้านของเอเชียมันเป็นเมืองมหาลัยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ก็จะเป็นนักศึกษาก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคนที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วมหาลัยที่เราไปอ่ะชื่อว่า University of Agder ครับหรือชื่อนอร์เวย์มันจะเรียกว่า Universitetet i Agder ครับ
คือถ้าเราจำไม่ผิดอะมหาลัยนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งเรื่อง Digital Marketing of Music ของกลุ่มสแกนดิเนเวียนอะอย่างสาขาที่พี่ปั้นไปเรียนเนี่ยมันเรียกว่าสาขาอะไรนะคะ Music Management ครับการจัดการดนตรีอยากฟังเรื่องตอนไปเรียนแล้วอะว่าแบบเออเราไปเรียนอะไรยังไงเป็นแบบไหนบ้างวันแรกที่เข้าไปเนี่ยคือยังไม่มีเรียนเข้าไปประถมนิเทศก่อนเราว่าเรื่องประถมนิเทศเนี่ยน่าสนุกกว่าเรียนว่าประถมนิเทศเขาน่ารักมากคือเขาให้คู่มือการใช้ชีวิตในนอร์เวย์แล้วก็คู่มือการเอาชีวิตรอดในนอร์เวย์ด้วยนะแต่ว่ามันเริ่มน่ากลัวแล้วนะให้ชุดคู่มือการใช้ชีวิตรอดไม่ใช่คู่มือการใช้ชีวิตอะใช่แต่คือคู่มือการเอาชีวิตรอดคืออะไรรู้ป่ะเขายกตัวอย่างซิตูเอชันมาว่าถ้าคุณถังแตกคุณจะมีชีวิตรอดที่อยู่ในนอร์เวย์ได้ยังไงมีสองทางเจ๋งอะจริงหนึ่งไปตกปลาหรือแบบคุณไปหาเพื่อนที่มีเรือแล้วคุณไปตกปลาสองเก็บเบอร์รี่กินโคตรน่ารักอะเออโคตรน่ารักแต่คือเบอร์รี่มันเยอะจริงๆนะคือมันเหมือนเป็นแบบคิดสภาพมันคือเหมือนดอกเข็มบ้านเราอะเออคือคุณแบบแค่เดินออกมาหลังตึกอะคุณก็หยิบเบอร์รี่กินได้แล้วอะมันเบอร์รี่แบบแบล็คเบอร์รี่ครับตัวเม็ดเท่าเนี่ยนิ้วก้อยเอ้าแล้วอย่างเงี้ยแบบเขาเป็นเหมือนบ้านเราไหมอย่างบ้านเรานี่ใช่ไหมสมมติเราเดินผ่านต้นมะม่วงแล้วเราไปสอยต้นมะม่วงเนี่ยโหเจ้าของบ้านไม่ถูกมาด่าแล้วนะอะไรไม่เขาเปิดเขาเหมือนเป็นต้นไม้สาธารณะเขาไม่ได้มีเจ้าของอ่ะเข้าใจใช่ปะคือทุกคนสามารถที่จะใช้งานมันได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะถ้าหนูไปหนูพร้อมเลยนะก็คือไม่ซื้อตกปลากับเก็บเบอร์รี่เอามันไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าจริงๆมันมีอาหารที่ดีกว่านั้นอะเรามีแคนทีนเรามีเออไฟเดย์เบอร์ริโต้ไฟเดย์ทาโคอะไรเงี้ย มันก็ยังใช้ชีวิตรอดได้อะไรเงี้ย เออแล้วก็อีกเรื่องนึงคือถ้าเป็นเด็กอินเตอร์เด็กที่แบบเป็นแลกเปลี่ยนนะครับเขาจะมีเซอร์วิสคือทุกวันอังคารมันกินวอฟเฟิลฟรีกินวอฟเฟิลกับกาแฟฟรีที่ห้องเด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบพวกเจอพวกแก๊งอะแก๊งเด็กอินเตอร์ไปกินวอฟเฟิลกันอะไรเงี้ยอันนี้แค่อินโทรดักชันนะในการใช้ชีวิตเนาะส่วนเรื่องการเรียนหรอเราเซอร์ไพรส์มากเลยนะเราคัดแรกก็เปิดโลกเลยคือเขาก็บอกเลยว่าเออ revenue stream ในวงการดนตรีคืออะไรอันเนี้ยเนี่ยมีอย่างงี้ๆมีพายชาร์ตมามียกตัวอย่างบลาๆๆๆๆแล้วเราก็แบบโอ้เชี่ยหนักเลยว่ะคือเราไม่เคยเห็น data พวกนี้มาสาบานเลยนะตั้งแต่อยู่ที่ไทยมาเรียนธุรกิจดนตรีมาไม่เคยเห็นชาร์ตพวกนี้เลยเออมันไม่มีคือเขาพยายามจะทำนะคือนอร์เวย์มาให้ความร่วมมือนะไม่ให้ความช่วยเหลือในไทยที่จะสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแต่คือโดนตีตกแบบยับเลยแล้วก็เขาพูดเรื่อง copyright แบบหนักมากต้นกำเนิดของ copyright วิธีการคิดใครเป็นคนต้นกำเนิดมี reference มาจากไหนอย่างเทียบเนี่ย music management ที่บ้านเขานะคะกับที่เราเคยเรียนมาในไทยต่างๆนานาเนี่ยรูปแบบการเรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมันก็เป็น lecture card เหมือนกันอะที่มันต่างกันคือมันมีสัมมนาและราวเทเบิลราวเทเบิลคือการเชิญคนจากทั่วโลกจริงๆมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีจีนอเมริกาอังกฤษมาเพื่อถกปัญหาว่าปัญหาเราเจอปัญหาเนี้ยเราจะแก้มันยังไงดีอย่างเช่นคนจากใครมามี CEO ของ Deezer รู้จัก Deezer ใช่ไหมครับ Streaming Service จากฝรั่งเศสแล้วเขาก็จะเชิญคนหลายๆคนมาอย่างเช่นเราเจอผู้จัดการสตีวี่วันเดอร์ครับหรือว่าอาจารย์ที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่เก่งมากที่เวียนนาก็เจองานนี้ครับในวันที่เรานั่งประชุมอยู่ในราวด์เทเบิลไม่รู้ออกได้ป่ะนะเราย่อๆต้องย้อนความก่อน Tidal เป็นสตรีมมิ่งที่เพิ่งเปิดตัวเว้ยโดยการที่เอาศิลปินมาไซน์หลายๆคนแบบอุ้ยเราจะจ่ายเงินให้ศิลปินได้ดีกว่านู่นนี่นั่นถูกป่ะอันนี้คือข้อตกลงของ Tidal จนวันนึง JC ซื้อรู้จัก JC เนาะ JC ก็เป็นศิลปินดังคนนึงใช่ใช่แล้ววันที่ JC กับ Rihanna ปล่อยเพลงอ่ะมันมียอดเล่นเยอะมากซึ่งเขาไปตรวจว่าเอ้ยทำไมมันเล่นแบบผิดปกคือเหมือนมันเป็นยอดที่ผิดปกติอะครับมันมี data analysis อยู่นะครับเขาก็จะส่งรีพอร์ตมาเว้ยแล้วมันเขาเราไปจับแล้วไปเจอว่าการเปิดเล่นอะมันเหมือนผูกเซตโปรแกรมเว้ยเขาเลยเอามาสันนิษฐานว่ามันเป็นการปั่นของอัลกอริทึมซึ่งเขาอะ track ไปถึงคนเลยนะคนที่เป็นเจ้าของ user นั้นอะว่าคุณฟังเพลงรีฮานน่าไหมเขาไปสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายวิดีโอมารู้ไหมเขาตอบว่าอะไรฉันรักรีฮันน่านะแต่ฉันไม่ฟังอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เราอยู่ในห้องสนทนานั้นนะครับดูท่าน่าจะมันนั่นมันดมึนมันตึงมากจริงๆเนี่ย
ังคิดว่าถ้าสำหรับคนที่มาฟังนะแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้คุ้นชินกับวงการดนตรีมากเนี่ยเขาอาจจะงงๆนิดนึงเนาะก็เลยอยากให้พี่ปั้นนะคะช่วยอธิบายนิดนึงว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันคืออะไรแล้วรายได้จากสตรีมมิ่งเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงบ้างโอเคสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะครับเป็นแพลตฟอร์มเนาะเป็นช่องทางนึงในการที่เราจะสามารถฟังเพลงตีง่ายๆคือยกตัวอย่าง YouTube ก็ได้ครับมันคือสตรีมมิ่งเซอร์วิสก็คือ on cloud อ่ะแล้วก็ดึงไปฟังแต่คือไม่ได้ลงเครื่องนะผ่านแอปอะไรเงี้ยครับแล้วก็รายได้จากสตรีมมิ่งเซอร์วิสเนี่ยมันคือการที่คุณจ่ายเข้าไปที่สตรีมมิ่งเซอร์วิสแล้วสตรีมมิ่งเซอร์วิสเนี่ยจะหักเงินคุณนะครับต่อการเล่น1ครั้งนะครับเพื่อที่จะไปแบ่งให้กับศิลปินนะครับเนาะเพื่อเป็นค่าการฟังของเขานะครับเคยสงสัยไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราสับสคริปชันไป1เดือนแล้วเราไม่ได้เล่นเลยเงินไปไหนถูกไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบ็คบ็อกซ์มันนี่มันเป็นเงินที่ถ้าสมมุติว่าใช้ไม่หมดอ่ะมันจะถูกไปเทรวมกันตรงกลางเสร็จปั๊บมันก็จะแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ market share ของเพลงที่อยู่ในคลังของแต่ละค่ายแล้วก็แบ่งเงินตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละค่ายอย่างเช่นสมมุติ let's say แกรมมี่ได้ 10% เงิน back box ในไทยมี let's say 400,000 บาทแกรมมี่ก็ได้ 10% ของ 400,000 บาทนี่คือวิธีคิดง่ายๆครับเป็นประมาณเคยได้ยินไหมล่ะแอบอยากรู้นิดนึงอะว่าแบบอย่างเราเนี่ยเป็นเด็กไทยเนาะเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าประเทศเราอะพวกระบบการศึกษามันไม่ได้เปิดกว้างมากเท่าแบบประเทศอื่นๆแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปสัมมนาหรือ round table หรือแม้แต่การเห็นร่วมกันเนี่ยเราเห็นความแตกต่างในระหว่างตัวเด็กไทยกับเด็กชาติอื่นๆที่เขามาแลกเปลี่ยนด้วยกันไหมคะเราว่าความแตกต่างคือถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะถามเด็กไทยอย่างเราเองเราก็จะนั่งฟังใช่ไหมถ้าเราคิดทันเราก็จะถามแต่ถ้าเราคิดไม่ทันเราก็จะไม่ถามอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเพราะว่ามันใหม่มากสำหรับเราอะไรเงี้ยบางเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องของเงินเรื่องของอะไรเงี้ยมันเลยต้องนั่งทำความเข้าใจมากเพราะด้วยองค์ความรู้ที่เรามีมันไม่ทัชตรงนั้นนะเนาะถ้าเรามีองค์ความรู้ที่เราทัชตรงนั้นเราก็จะมีคำถามแล้วก็ให้ raise hand ยกตัวอย่างก็ได้เคสนึงที่สนุกมากในห้องเรียนอันนี้ในห้องเรียนนะเขามีควิสมาให้เรา5ข้อเว้ยแล้วให้กรุ๊ปแล้วก็ตอบคำถามอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่มันไรซ์อัพมาว่าแบบจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นแบบคุ้มกับละครเวทีทำคลาสสิกอะนะว่าแบบเฮ้ยแล้วเงินของผมอยู่ไหนอะเงินของพวกผมอะในสตรีมมิ่งอะคำถามที่เขาทิ้งมาคือคุณเคยคิดไหมว่าทำไมแจ๊สมิวสิกกับคลาสสิกไม่ดังเท่าป๊อปในสตรีมมิ่งไม่ใช่ไม่มีเพลย์ลิสต์นะมีเพลย์ลิสต์แต่คือเปิดดีเทลอะทำไมจอห์นเมเยอร์ดังกว่าวะทั้งนั้นที่คุณก็รู้ว่าโมซาร์ทบีโธเฟนมันดังมากทำไมเปอร์เพลย์มันน้อยจังเขาให้คำตอบนี้ครับดนตรีคลาสสิกมันคือการทำซ้ำมันคือรีพีทมันคือการอาร์เรนจ์เมนต์ใหม่อะไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมีแบบโอ้7-8-9-10กะเป็นพันอาร์เรนจ์เมนต์อะแล้วพอมันลงสตรีมมิ่งอะมันเลยหาไม่ได้ว่าต้นต่อคือใครแจ๊สจริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องนึงคือ copyright ของแจ๊สอะครับพวกวัน1950น่ะตัวไลเซนส์อะมันหมดไปแล้วมันเป็น public domain ไปแล้วมันก็เลยไม่สามารถสร้างรายได้จาก Spotify ได้หรือคือ demand มันน้อยมันมีกลุ่มคนฟังแหละแต่คือปัญหาคือเราจะหากลุ่มคนฟังได้ยังไงมันต้องคล้ายๆกับคลาสสิกเรายก case study นี้ได้ไหมอะเคสหนึ่งก็คือTattoo Color XTPO ทำไมคนเขาพายกันจังอะทั้งที่เราก็ดู TPO มาแล้วว่าเกิน10ปีอะเผื่อคนไม่เข้าใจนะคะ TPO เนี่ยก็คือเป็นวงออเคสตราหนึ่งภายใต้ชื่อว่า Thailand Philharmonic Orchestra นะคะเราเรียกชื่อว่า TPO นะครับเราอยู่กับ TPO มาแล้วว่าเกิน10ปีอะทำไมคอนเสิร์ตนี้คนพูดถึงเยอะจังเพราะ Tattoo Color หรือเพราะ TPO เพราะ Tattoo Color ถูกปะถูกไหมถ้าพูดถึงเรื่องของการเอาชีวิตรอดของดนตรีคลาสสิกนะครับการเล่นดนตรีคลาสสิกมันต้องมองอย่างนี้เลยเว้ยว่าคนที่จะฟังดนตรีต้องเป็นคนยังไงก่อนถ้าสมมุติว่าในกรณีว่าประเทศไทยเรายังมีพื้นฐานโครงสร้างชีวิตที่มันไม่ดีอ่ะคนยังหาเงินอยู่แล้วไม่กล้าเสพความสุขอ่ะแค่เรื่องหนังแค่เรื่องดนตรีอ่ะคนก็ไม่ฟังแล้วคนเขาก็ไปทำไงก็ได้ให้เขาหลับข้ามวันแล้วก็ไปตื่นไปเจอความทรมานพวกนี้แล้วก็มาชดเยียวยาด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็หลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวนลูปไปเขาไม่
เขาไม่มาเสพความสุขทางด้านอื่นหรอกปะเพราะเขาเข้าไม่ถึงเพราะความสุขที่ใกล้ที่สุดก็คือการหยิบอะไรบางอย่างมากินแล้วก็เมาแล้วก็เพราะเขาไม่มีแม้แต่เวลาจะไปหาความสุขอ่ะมันมีปัจจัยหลายปัจจัยมากจริงๆก็ต้องยอมรับแหละว่าการเป็นอยู่ประเทศเราอ่ะมันมีผลต่อวงการศิลปะทุกประเภทเลยทุกประเภทก็คือหมายความว่าทั้งภาพยนตร์ดนตรีศิลปะทั่วไปแม้แต่แฟชั่นอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่ว่าอย่างประเทศเราค่ะคนเราหลายๆคนเนาะคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ในแบบชั้นล่างถึงกลางเนี่ยทำให้รายได้ที่น้อยแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนี่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องเหมือนแบบเอาง่ายๆเรียกว่าเขาจะต้องหาเช้ากินค่ำอ่ะมันทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆเพราะว่าตราบใดที่คนเราเนี่ยยังต้องโฟกัสในเรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานอยู่อ่ะเขาก็จะแบบยากมากเลยที่จะเอาเวลาไปทำหรือสนใจในสิ่งอื่นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นพวกแบบดนตรีศิลปะภาพยนตร์แฟชั่นต่างๆเนี่ยของพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นของจำเป็นในพื้นฐานพอเป็นแบบนั้นปุ๊บคนเนี่ยก็จะเริ่มแบบไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นมากคือคนที่มีเงินเนี่ยก็สนใจไปเพราะฉันมีเงินที่จะจ่ายฉันมีเงินที่จะสนับสนุนแต่คนที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนสิถึงจะไปสนใจเรื่องพวกนั้นได้ถูกเอาเรื่องแค่นี้ก่อน Spotify ทุกวันนี้เราจ่ายกันอยู่129 บาทถูกป่ะต่อเดือนนะต่อเดือนแต่ค่าแรงขั้นต่ำเรา300อะแล้วมันก็จะเป็นหลูปปัญหานี้นะพอสมมติคนไม่มีเงินที่จะจับจ่ายด้านดนตรีใช่ไหมก็จะมีคนที่แบบเป็นนายทุนเป็นสปอนเซอร์ต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาสนับสนุนปุ๊บเอาดนตรีให้เขาดูฟรีเพื่อ educate ตรงนี้แต่พอทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าคุณค่าด้านของการดนตรีมันเริ่มถูกตีตาเป็นว่าเฮ้ยดนตรีมันก็ดูฟรีได้ไม่ใช่เหรอหนังภาพยนตร์มันก็ดูฟรีได้ดิอ่ะมันก็เริ่มแบบทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยของพวกนี้มันเสพฟรีได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินหรอกก็เป็นลูปอย่างเงี้ยวนไปวนมามันถึงมีวัฒนธรรมฟรีเมียมครับฟรีเมียมก็คือดูฟรี นอกจากเรื่องวิชาการเรียนนะคะพี่บ้านมันมีอะไรป้าที่เรารู้สึกประทับใจกับในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เราได้มามากประทับใจอาจารย์เก่งโอ้โหเขาเป็นระดับแบบเวิลด์คลาสแล้วอะเป็นบอร์ดของแกมโมเป็นบอร์ดของตูโน่แกมโมคือเป็นเหมือน artist organization อะเหมือนสมาคมภาพยนตร์อะไรเงี้ยฟิลอย่างนั้นอะเป็นแบบ artist รวมแล้วก็ Tuno เป็น collecting society คิดง่ายๆคือ MCT บ้านเราคือ Music Copyright Thailand นะครับเป็นบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานเพลงประมาณนั้นแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้จัดการของวง Pink Floyd ก็เรียกว่าเป็นคนที่รู้ตัวจริงในวงการนั้นเลยอุ้ยที่สุดตอนเนี้ยเราฟังเรื่องข้อดีของบ้านเขามาเยอะเลยว่าบ้านเขาแบบรู้ข้อมูลเยอะมีอาจารย์ที่แบบโอ้โหรู้ลึกรู้จริงเปิดกว้างอยากรู้บ้างว่าอย่างบ้านเราประเทศไทยมีอะไรที่โดดเด่นหรือสู้บ้านเขาได้บ้างเราว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในงานหนึ่งแล้วพูดข้อดีก็ได้บ้านเราอ่ะมีบิ๊กเมาน์เทนมันเป็นแบบอินเฮ้าส์เฟสติวัลอ่ะที่เอาวงไทยขึ้นไปเล่นแต่คือแม้กระทั่งวงมันเป็นเมนสตรีมก็ตามนะคือโอเคมันอาจจะมีพื้นที่ให้วงใหม่น้อยเข้าใจแต่บ้านเขาอะยากมากกับการที่เอาวงในประเทศมารวมกันอย่างนั้นนะบ้านเขาไม่ค่อยมีครับบ้านเขาจะแบ่งเป็นชองร่าอย่างแบบมันจะมีงานที่เมืองมันจะมีงาน EDM ทุกซัมเมอร์มันจะปิดหาดเลยแล้วทำ EDM งั้นก็เป็นแต่ EDM เลยประมาณนั้นอันนี้คือรู้สึกสนใจเรื่องนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าจริงๆเห็นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นหลายประเทศมากเลยมันมีเรื่องพวกแบบเพศที่3 LGBT หรือการแบบจำกัดเพศในการทำงานด้านดนตรีนะคะอ๋อออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมากเราเคยเรียนคลาสหนึ่งครับอาจารย์เป็น LGBT เนาะซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาไรส์มาว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นแบ็กสเตจไม่ได้แล้วทำไมผู้ชายถึงเป็นบางอย่างไม่ได้ประมาณนั้นเพราะว่าเขาก็พยายามจะให้ผู้หญิงไปทำงานอย่างนั้นได้ด้วยแต่คือในไทยจริงๆต้องบอกว่าในไทยมันมีข้อดีมากอย่างหนึ่งคือในไทยอ่ะค่อนข้างโอเพนกับเรื่องผู้ชายผู้หญิงนะโอกาสไม่รู้นะแต่คือเรื่องของวิธีการเรียนอ่ะเราจะเห็นว่าเมืองไทยอ่ะมีคนที่เข้าไปเรียนเรื่องของซาวด์เอนจิเนียร์ที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเยอะถึงแม้จะออกมาจบมาคนที่เป็นผู้หญิงจะทำงานน้อยอันนี้ใช่แต่คือของเมืองนอกอ่ะมันมีเรื่องบอร์เดอร์เรื่องนี้คืออย่างแบบบางประเทศอย่างเงี้ยครับเพื่อนเราบอกเองว่าแบบเฮ้ยไม่จริงผู้ชายแม่งได้ยินเสียงเยอะกว่าผู้หญิงเป็นไม่ได้ประเทศในกลุ่มยุโรปด้วยแล้วเราก็เลยแย้มบอกว่าไม่จริงประเทศกูผู้หญิงเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ได้แล้วทัวร์ด้วย
อยากรู้อะว่าอย่างที่เขาพูดอะว่าผู้หญิงได้ยินเสียงแล้วก็ผู้ชายคือเขาพูดด้วยความรู้สึกเขาหรือว่าเขามีแฟกต์มาอ้างอิงเขาเหมือนเขาว่ามีแฟกต์เขาบอกเขามีแฟกต์เขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าผู้หญิงจะได้ยินย่านน้อยกว่าผู้ชายซึ่งเรารู้สึกว่าไม่จริงเราว่ามันเทรนได้แล้วก็มีให้เห็นนะเพราะว่ารุ่นน้องเราก็เป็นซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็ทัวร์ทัวร์แล้วอย่างเงี้ยคนที่เป็นชาวแบบ LGBTQ+ ล่ะคะมีปัญหาไหมเขาไม่มีนะเพราะว่าที่นอร์เวย์ที่เขายกตัวอย่างที่บอกว่าแบบเป็นแบ็กสเตทอะเพราะว่าเองนะตอนณปัจจุบันเนี่ยก็มี LGBT ที่เขาเป็นแบ็กสเตทจริงๆเขาจะมองเขาจะชี้ให้เห็นว่าเจนเดอร์มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ chance ที่คุณจะให้เขาหรือเปล่ามากกว่าแต่เราเนี่ยคุยเรื่องเรียนกันไปเยอะแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วอยากฟังเรื่องทั่วไปบ้างได้เอาเรื่องอะไรดีอยากรู้เลยตั้งแต่มาเนี่ยพี่ปั้นเจอ culture shock หรืออะไรที่เราแบบว่าไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับนอร์เวย์อะไรเงี้ยไหมคะ culture shock เหรอของแพง แค่นั้นเองของแพงแล้วก็ร้านกาแฟเยอะเขาค่อนข้างกินกาแฟแทนน้ำกันอะซึ่งเราชอบแฮปปี้โอ้คุณภาพชีวิตโคตรดีครับดีโคตรยังไงมันเป็นเมืองที่ชิลแบบบรรยากาศดีโคตรผู้คนเป็นมิตรมากแต่คือถามว่ามีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรรมแต่น้อยเออเพราะว่าตำรวจแบบเข้มข้นมากคือเราไปอ่ะเราเจอคนที่ทะเลาะกันมีแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหตุการณ์นั้นมากเลยนะประเทศเขาเป็นไวกิ้งนะเป็นนักสู้นะแต่แบบเขารักสงบกันมากเลยอะแบบปัญหาที่มันเกิดจากคนอพยพอะครับเออซะส่วนใหญ่เออสแกนดิเนเวียนี่แบบขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่แบบสงบสุขมากใช่คือเขาจำกัดคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะเออแล้วคือเขามีแบบพื้นที่จำกัดด้วยว่าตรงเนี้ยห้ามอยู่ห้ามอาศัยเป็นออฟฟิศเท่านั้นเราคือบ้านเขาก็แบบจำกัดเหมือนแบบมีบ้านได้ฝั่งนี้คือเหมือนจำกัดคนอะเพื่อให้คนกระจายออกไปอยู่ข้างนอกอะมากขึ้นลดความแออัดลดอะไรเงี้ยแล้วเชื่อไหมไปนอร์เวย์แล้วไม่เคยเจอรถชนเลยนะเว้ยดีดีมากจริงฟังแล้วก็รู้สึกแบบชีวิตดีเมืองแห่งความชีวิตดีของจริงหรือไม่อีกเรื่องนึงก็คือพี่ยังไม่ได้ไปกับหนูถ้าพี่ไปกับหนูเดี๋ยวพี่เจอหนูแบบเพื่อนแบบตัวพาความสวยอะไรไม่แล้วว่ามันเป็นที่เมืองเพราะว่าเรื่องที่สวยๆมันมีแต่มันไม่ได้เกิดที่เมืองนี้มันไปเกิดที่ออสโลว่ามันเลยหนูอยากฟังความสวยของพี่บ้างตอนนั้นไปเที่ยวมันจะไปเที่ยวเบอร์เกนรอขึ้นรถไฟอยู่แล้วคือต้องบอกเราไปกัน4คนมีเรามีรุ่นน้องอีก3คนใช่ป่ะรุ่นน้องผู้หญิงล้วนแล้วมีคนนึงเนี่ยขอใช้นามสมมติว่าน้อง A นะน้อง A เนี่ยถือกระเป๋าปาด้าแล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นมันเริ่มดึกแล้วประมาณ 2:00 นกว่าแล้วเพราะว่ารถไฟเราขึ้นประมาณ 3:30 นทีเนี้ยคนมันก็แบบคนมันยังพลุกพล่านนะแต่คือจุดที่เรานั่งมันเราพยายามนั่งจุดที่สว่างที่สุดแล้วนะแต่คือแถวนั้นน่ะในแกรนด์สเตชั่นของเขาอะคือเหมือนมันจะมีคนแบบคนเก็บของเหมือนพวกยิปซีอะฟิลยิปซีในฝั่งแผ่นดินใหญ่อะอยู่มันก็จะเดินมาแล้วก็แบบเหมือนแบบจะแพล้งหรือจะขโมยของไม่รู้ว่าตั้งใจทำอะไรแต่เราเห็นแล้วว่ามันเอื้อมมือมาว่าจะทำอะไรสักอย่างเราก็เลยลุกขึ้นแล้วเราก็ตะโกนว่า Who the fuck are you แล้วมันก็แบบเอ้ยกูยังไม่ทำอะไรเลยเราก็แบบเหมือนจะเข้าไปต่อยอ่ะคือมันณตอนนั้นนะซิทูเอชั่นตรงนั้นคือถ้าขโมยคือซวยถ้าแพล้งคือดีถูกปะแต่ไม่เวิร์กมันคลี่คลายด้วยดีคือคลี่คลายก็คือโอเคคนนั้นก็แบบเอ้ยถูกตะโกนไปแล้วก็แบบโดนตำรวจอุ้มไปอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยคุณจะมาทำอะไรเพราะเขามีตำรวจเดินอยู่จริงๆตรงนั้นอะเฮ้ยมึงจะมาทำอะไรโดนเดินในหิ้วออกเดินในสถานีเลยใช่เดินแล้วก็แบบลากออกไปเลยลากเลยนะเว้ยลากคือหิ้วปีกออกไปเลยอะแบบเฮ้ยมึงเข้าอย่าเข้ามานะมึงพอเลยอะไรเงี้ยฟิลอย่างนั้นคือทีเนี้ยครั้งก่อนเนาะที่เราได้คุยกับพี่ปั้นพี่ปั้นก็บอกว่าแบบชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องแบบร้ายๆหรอกตอนอยู่นอร์เวย์แต่พี่ปั้นบอกว่าเฮ้ยแต่จริงๆมันมีเรื่องหนึ่งที่พี่ปั้นรู้สึกว่าแบบมันเหี้ยมากอยากฟังคือต้องบอกงี้กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเขาค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องควันมากไฟอะลาร์มเนี่ยแม่งแบบ
คือเขาเขียนไว้ในกฎหอเลยว่าห้ามเอาอะไรไปครอบไม่ให้ดีเทคคือตลอดระยะเวลาในการอยู่ของเราเนี่ยสิ่งที่เหี้ยที่สุดเลยนะคือไม่ชอบมีคนทำไฟอะลามดังแล้วคือทำกลางวันเราโอเคเว้ยคือมันเก็บของได้มันไม่หนาวไงแต่คือแม่งชอบเกิดตอนตีสองเงี้ยตีหนึ่งเงี้ยคิดสภาพหลับอยู่ใส่ชุดนอนคุมผ้าหลับแล้วตื่นมาด้วยเสียงเคาะห้องพี่สัญญาณไฟไหม้มันดังอ่ะนี่คือสิ่งที่เติดมาแล้วคือได้ยินในห้องอ่ะกรี๊ดแล้วก็แบบอะไรวะหงิดแล้วคือลืมตาขึ้นมาไอ้เหี้ยไฟอะลามดังชิปหายแล้วก็เลยบอกน้องเอ้ยเปลี่ยนชุดลงไปข้างล่างพอเขาบอกว่าถ้าไฟอะลามดังอ่ะทุกห้องต้องห้ามมีคนอยู่นี่คือกฎนะกฎใช้ทางหนีไฟแล้วลงไปข้างล่างแล้วทุกคนก็ลงมาเว้ยรถมาจริงจังมากคือรถดับเพลิงอ่ะเปิดไฟสัญญาณไซเรนมา2คันคือพนักงานดับเพลิงอ่ะเขาจะมีคีย์ใช่มั้ยแล้วเขาก็ไปดูว่าห้องไหนแม่งอะลามเว้ยไม่มีเหมือนแบบเป็นเซฟตี้คัทแผงเซฟตี้คัทอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าห้องไหนอะลามแล้วก็เข้าไปคุยกับห้องนั้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันก็เลยแดงว่าอ๋อท่อแล้วลืมเปิดที่ดูดควันหรือว่าเหมือนแม่งดูดกัญชาในห้องแล้วโดนแล้วคือคิดสภาพว่ามันดึกๆเลยอ่ะแย่มากพี่แต่หนูอ่ะได้ยินเรื่องนึงอยากให้พี่อ่ะเล่าให้หลายๆคนที่มาฟังพอดแคสต์เนี้ยฟังมากเลยคนอดผีเรื่องหลอนๆที่นอร์เวย์ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเล่ากันป่ะประเทศอื่นเขาเล่ากันป่ะว่าแบบมีเรื่องแบบเฮ้ยอย่าทำเสียงโอเคเดี๋ยวฟังตอนกลางคืนเราตกใจคือต้องบอกงี้ว่าเราเองอ่ะช่วงเรียนมหาลัยอ่ะเราเจอผีบ่อยเดี๋ยวนะเราขอแบบว่าใส่ดอกกันตรงนี้ก่อนว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะวิจารณญาณผ่ามาม คืออย่างนี้ต้องเท้าความก่อนว่าคือเมื่อก่อนตอนเราเรียนมหาลัยอะครับเราเจอค่อนข้างบ่อยที่บ้านนี้เราก็เจอนะที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยก็เจอเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทำไมเลยซึ่งนอร์เวย์อันเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะความห้าวของเราเองคือเราจะเป็นคนอย่างนี้คือถ้าเราว่างแบบแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรนะแม่งชอบเปิดเรื่องผีว่ะคือตอนนั้นอะณตอนนั้นคือแบบ the ghost กับ the shock เขายังไม่แบบทำเรื่องซีรีส์ลงถูกไหมยังไม่แบบทำเรื่องซีรีส์ลงใน YouTube ตอนนั้นจะมีแค่คนอดผีแล้วเราก็เปิดดูครับเปิดดูไปเรื่อยๆ2ตอน3ตอนแล้วคืออย่างนี้คือเตียงเราจะเป็นอย่างนี้อ่ะจะพูดเตียงอีเกียก็ดูกันละอยู่เตียงอีเกียครับแล้วก็จะไม่มีหัวนอนเป็นหน้าต่างเหมือนกันทั้งคู่แต่คือเป็นบานแบบบานกระดกนี้นะทีนี้ตอนนั้นอ่ะเราเปิดไอ้นี่อยู่เราเปิดหน้าต่างอยู่หน้าต่างก็เปิดฟึบม่านจะถูกดันนะครับไปซ้ายและขวาซึ่งบ้านม่านมันอยู่ตรงหัวนอนเราพอดีอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็จะนั่งพิงหัวนอนแล้วก็นั่งฝั่งเรื่อยๆทีเนี้ยสักพักเรารู้สึกว่าขนลุกแต่คือก่อนหน้านั้นอ่ะต้องบอกงี้น้องที่ไปด้วยคือเราเปิดประตูหน้าอยู่ประตูหน้าห้องอ่ะเปิดไปที่เปิดแล้วก็จะเห็นครัวใช่ป่ะครับน้องที่ไปด้วยกันน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นนึงก็แบบพี่จะฟังทำไมคนอดผีเดี๋ยวก็เจอผีหรอกนี่คือคำเตือนนะครับหลังจากนั้น10นาทีกูได้ยินเสียงนี้ครับเป็นเหมือนแบบเสียงเคาะประตูไม่ใช่เสียงเคาะประตูเสียงเคาะจากข้างหลังตรงหัวนอนอ่ะแต่คือก่อนที่เคาะขนลุกนะเว้ยแล้วก็เคาะแล้วเราก็หันไปแล้วเราก็แบบไม่มีใครอ่ะแล้วเราก็แบบหันไปหาน้องเชี่ยกูโดนแล้วว่ะน้องก็สวนมาคำนึงก็หนูบอกแล้วไงพี่ว่าอย่าเปิดพรุ่งนี้วันพระเชี่ยช็อกกว่าเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจใช่ป่ะเหมือนแบบมันลงล็อกว่าแบบมึงต้องเจออ่ะเราหลังจากที่เจออะไรแปลกๆนี่คือเราคิดไหมคะว่าแบบเอ้ยจริงๆมันอาจจะเป็นแบบเสียงลมหรือเสียงห้องอื่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือเราอยู่ชั้น3อ่ะเสียงห้องอื่นเนาะเป็นไม่ได้แต่มันจะไม่ชัดขนาดนั้นนะใครจะมาเคาะอะไรตอนกลางคืนวะคือตอนนั้นมันดึกแล้วนะแล้วนอร์เวย์มันจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องเสียงมากจะเงียบมากกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันแต่เราถามว่าเรากลัวไหมเราก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะแต่แค่เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดดีที่เรารู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ย
ซึ่งเขาอาจจะมาเอ้ยไปทำบุญให้หน่อยเว้ยซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะแต่คือเรารู้สึกว่าโอเคเราไปทำซะหน่อยจะได้สบายใจแล้วอย่างอยู่ที่นู่นเราทำบุญยังไงคะอ๋อเราที่นู่นมีวัดไทยโชคดีมากคือเมืองที่เราอยู่อ่ะนั่งบัสออกไปประมาณ15นาทีเป็น meditation center อ่ะเป็นวัดเลยตลกมากคือต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งคู่นะครับที่ช่วยเหลือนะตอนที่ไปอยู่นอร์เวย์เนาะคืออย่างนี้คือที่รู้จักวัดได้เนี่ยเพราะว่าไปเจอป้าคนไทยชื่อป้าเลื่อนที่เขามีสามีอยู่ที่นู่นนะครับป้าเลื่อนเนี่ยเขาเป็นเหมือนคนที่บูรณะวัดเป็นลูกมือหลวงพ่ออยู่ที่นู่นอ่ะเขาก็บอกเอ้ยคนไทยแล้วหนูถ้าว่างๆไปวัดนะมีวัดอยู่ตรงนี้นั่งสายอันนี้ไปถึงเลยแล้วก็หลวงพ่อท่านน่ารักมากหลวงพ่อท่านให้ข้าวก็ให้พวกแชมพูสบู่มาหลวงพ่อบอกว่าอ๋อนักเรียนเหรอลูกโอเคช่วยเอาไปใช้หน่อยหลวงพ่อใช้ไม่หมดเพราะมีพระอยู่แค่ 2-3 องค์เองครับแล้วอย่างวัดไทยอะค่ะที่พี่ไปอะ คืออยากรู้ว่าวัดไทยในต่างประเทศเนาะมันเป็นเหมือนแบบเขาสร้างเป็นใครวัดไทยเลยไหมแบบโอ้โหแบ บ้านเป็นเหมือนบ้านทั่วไปโรงรถคืออุโบสถบ้านคือกุฏิแค่นั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้มีการปลูกสร้างแบบนั้นอะแต่คือเราไม่เห็นวัดไทยในออสโลนะไม่เห็นวัดในออสโลนะว่าเป็นยังไงตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าใหญ่กว่าคืออันนี้มันเป็นแบบสาขาย่อยใช่ประมาณนั้นแล้วเราก็ชอบมานั่งสนทนาธรรมกับท่านหลวงพ่อนะครับสนุกดีตั้งแต่พี่ป้านี่ไปเป็นเด็กแรกเปลี่ยนมาเนาะอยากรู้ว่าพี่ป้าน่ะได้บทเรียนอะไรหรือว่าเรียนรู้อะไรจากการที่ได้ไปใช้ชีวิตแบบนี้บ้างคะบทเรียนที่ดีที่สุดเลยนะที่ได้คือ take a chance ถ้ามันมีโอกาสมาเราควรประเมินความเสี่ยงของโอกาสแล้วก็ลองทำมันดูครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสนี้มันจะเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่อ่ะถ้าไม่มีคนทำให้เป็นโอกาสเราก็ทำโอกาสขึ้นมาเองแค่นั้นเองเหมือนตอนที่เราทำอยู่ไม่มีที่ให้พูดก็หาที่ซะถึงแม้ที่บางที่เขาไม่อยากให้เราเข้าไปพูดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าสิ่งที่เราทำมันสิ่งที่เราคิดมันโอเคขนาดไหนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เชิญขายชิบะชาแนลโปรโมทให้ดีครับถ้าคนคิดว่าเอ้ยฟังพี่ปั้นแบบคุยมาตั้งนานหรือแบบตอนแนะนำตัวตอนต้นเนี่ยพี่ปั้นทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีบ้างจริงๆจริงๆต้องบอกงี้เราเป็นผู้จัดการวงดนตรีด้วยนะโอเคฝากตามด้วยนะครับ Lam Stereo นะครับทุกช่องทางเนาะ YouTube Spotify Streaming Service ทุกอย่างเลยนะครับมีเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่แล้วก็ช่วงเดือน7เดือน8จะมีมินิอัลบั้มออกนะครับฝากติดตามด้วยก็ไปกดติดตามกันได้นะคะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบสุดท้ายจริงๆแล้วอะอยากจะแบบว่าให้พี่ปั้นเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ถ้ามาฟังพี่ปั้นวันนี้ดูแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากไปทุนนี้บ้างอะไรเงี้ยเขาควรจะแบบเตรียมตัวยังไงหรือว่าถ้าเขาอยากจะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาควรจะแบบว่าแบบรู้อะไรก่อนไปบ้างรู้อะไรก่อนไปหรอรู้ก่อนว่าประเทศที่ไปเมืองที่ไปเรียกว่าประเทศดีกว่าประเทศที่ไปเป็นกลุ่มประเทศแบบไหนเตรียมเสื้อผ้าให้ถูกครับแล้วเตรียมรองเท้าให้ถูกครับจะได้ไม่เหมือนเราครับไปวันแรกก็โดนรับน้องเลยอะไรเงี้ยใช่แต่อีกเรื่องนึงคือเรารู้สึกว่าอาจจะต้องเรื่องศึกษาเรื่องของการเดินทางนิดนึงเรื่องของคอมมูนิเคชันเรื่องของbenefit ที่เราจะได้จากการเป็นนักเรียนนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันเป็น student price ที่เราสามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้เพื่อ discount บางอย่างนะครับอย่างเช่นตั๋วรถเมย์ตั๋วรถไฟมันจะถูกมากๆแล้วก็เรื่องของทุนผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนเอ็กซ์เพิร์ทผมว่าถ้าอยากไปหาส่วนงาน IR ครับ International Relationship ของแต่ละมหาลัยเนาะว่าตอนนี้มีทุนอะไรบ้างเขาก็จะมีลิสต์มาให้ว่าโอเคมีทุนนี้นี่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 ใช้ทุนยังไงไปยังไงอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าอยากไปจริงๆเรียนเชิญแล้วก็อย่าดูแต่ทุนแลกเปลี่ยนนะดูทุนฟูลไทม์ด้วยแล้วลองไปเปิดหาดูว่าข้อมูลของยูนั้นเป็นยังไงนะครับลองดูเผื่อจะมีช่องทางในการที่จะโยกย้ายไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเรียนแล้วก็หาประสบการณ์กลับมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็ตอบตัวเองได้ว่าเราควรจะไปอยู่จุดไหนของเราควรจะวางตัวเองยังไงนะครับฝากติดตามรายการเด็กนอกพามาด้วยนะครับลองฟังดูครับจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องของความสนุกของการมีชีวิตอยู่เมืองนอกเนาะ